สวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละฮะท่านผู้ชมก็รีวิวเหยียบร้านของเราบอกไปแล้วว่ารีวิวทุกอย่างนะฮะครับผมก็ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรอ่ะผมก็งงมากไข่เค็มมาจากไหนกระแสกระแสไข่เค็มใช่ไหมครับผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะจริงๆแล้วกระแสไข่เค็มเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาที่บ้านเรานะแต่ว่ามันต้นกำเนิดมาจากที่ประเทศสิงคโปร์คือที่สิงคโปร์เขามียี่ห้อหนึ่งชื่อเออร์วินเออเป็นหนังปลาทอดใส่ผงไข่เค็มเนี้ยแล้วก็มีเป็นโพเตโต้ชิปด้วยซึ่งดังมากคนไทยก็ไปซื้อมากินนู่นนี่จนปัจจุบันฮะคนไทยก็เอามาทำเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วขนมต่างๆนานานะฮะแต่เออร์วินก็กลับมาเปิดที่ไทยนะตอนนี้มีสาขาอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ถูกต้องนะฮะชั้น3แล้วก็จริงๆแล้วกระแสไข่เค็มบ้านเราไม่ได้เพิ่งมาแค่ขนมบอกไว้ก่อนมีสิ่งหนึ่งที่อยู่กับคู่กับคนไทยมานานแล้วอะไรเหรอโมจิฮะโมจิไข่เค็มคือเราอาจจะได้กินไข่เอ้ยไข่เค็มบ้าอะไรกันตอนนี้ก็โมจิบ้านเรานะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้มันต้องลองกินถูกต้องนะฮะโอเคซึ่งวันนี้เราจะรวมขนมที่มีขายอยู่ใน 7-Eleven ที่มีไข่เค็มผสมมันขาดไปยี่ห้อหนึ่งเทสโต้อ่ะพูดเถอะเออนะครับขาดเทสโต้รสไข่เค็มนะฮะซึ่งจะมี2แบบเออถูกต้องฮะแล้วตอนนี้พูดง่ายก็คือจะมีอยู่ด้วยกัน5อย่างที่มีขายใน 7-Eleven แล้วก็คือเทสโต้ที่เราพูดเมื่อกี้ถูกต้องแล้วก็ตัวแซนด์วิชแซนด์วิชเค้กรสคัสตาร์ดไข่เค็มแล้วก็มาที่ข้าวแก่น้อยเนี่ยเป็นปลาหมึกแผ่นปลาหมึกไข่เค็มแล้วก็ตามด้วยเลฮะอันนี้เพิ่งออกเลยใหม่ที่สุดนะฮะแล้วก็สาหร่ายไข่เค็มนะฮะแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงเป็นมาม่าแห้งรสไข่เค็มแต่อันนั้นอ่ะขายขายที่รอสารนะครับครับอันนี้ก็ทำการตลาดเจ๋งดีเราไม่มีสะดวกไปซื้อเลยเอาแค่นี้ก่อนวันนี้ก็เดี๋ยวจะแกะชิมทีละอันละกันแล้วก็ค่อยให้คะแนนเป็นทีละตัวว่าชื่นชอบอันไหนโอเคงั้นเริ่มจากอันที่กลัวมันจะเย็นก่อนผมซื้อมาสักพักใหญ่ๆแล้วโอ้แต่หอมมากกินมากกินดีมากนะฮะหอมมากหอมมากฮะอันนี้บอกไว้ก่อนบางคนอาจจะรู้สึกว่ากลัวมันจะไม่เข้าจริงๆแล้วมันคือแซนด์วิชเค้กนะโอเคสามสองไข่เค็มหวานนะหวานนะเพราะมันเป็นคัสตาร์ดนะเท็กเจอร์เหมือนคัสตาร์ดเลยมันเป็นคัสตาร์ดแต่กลิ่นอะกลิ่นกับอะไรบางอย่างมันเป็นไข่เค็มมันจะมีฝืดๆของไข่แดงเค็มใช่ไหมโอ้ใช้ได้ฮะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยก็โอเคนะโอเคว่ามาผมว่าหวานไปหน่อยนะฮะแล้วก็ตัวรสไข่เค็มค่อนข้างน้อยถ้าไม่บอกว่ามีไข่เค็มอยู่ข้างในจะรู้ไหมไม่บ้ากินแรงอยู่นะแกหรอผมว่าเฉยแล้วแต่แกให้คะแนนผมให้ประมาณ 556,690 คะแนนแล้วกันโอเคคือตัดไปเยอะเพราะว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ผมว่าถ้ามันเป็นของคาวน่าจะอร่อยกว่านี้เขาทำออกมาเป็นไข่เค็มที่เชิงของเป็นของหวานเพราะว่าเขาเป็นแป้งเค้กใช่ไหมแล้วผสมคัสตาร์ดที่แบบหวานๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติเขาทำเป็นซอสไข่เค็มนะแล้วขนมปังข้างนอกไปขนมปังแซนด์วิชปกตินะแล้วเป็นแบบแฮมซอสไข่เค็มนะโอเคส่วนผมนะฮะเมื่อกี้มันเผลอก่อนถ่ายทำมันเย็นไปนิดนึงถ้ามันร้อนๆกว่านี้อีกหน่อยน่าจะดีน่าจะดีใช่ไหมน่าจะดีนะครับงั้นผมขอให้ไป 682,200 ครับก็ไม่เยอะก็ไม่เยอะหักอะไรไม่ชอบตรงไหนอ่ะผมกลับกันผมกลับรู้สึกว่าผมเป็นคนกินรสหวานประมาณนี้กำลังได้แล้วก็ส่วนไข่เค็มอ่ะโอเคแต่อาจจะเป็นเพราะเนื้อแป้งมั้งผมไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าเนื้อแป้งอาจจะเป็นเพราะมันเป็นสำเร็จรูปแล้วก็ต้องเอาเพื่อเข้าเครื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันไม่แห้งกำลังพอดีหรือมันไม่กรอบสักนิดนึงมันก็จะรู้สึกแบบนิดนึงอ่ะอธิบายไม่ถูกของพวกนี้เป็นศิลปะเราจะกินพวกนี้เป็นศิลปะทำมาเอาเป็นข้าวแก่น้อยก่อนแล้วกันนะฮะเอาเป็นสาหร่ายก่อนไหมได้สาหร่ายนะฮะก็เป็นสาหร่ายชุบแป้งทอดโรยผงไข่เค็มนะฮะอ่ะกินเลยโยหนักเลยอันนี้หนักไงเอาอีกสักชิ้นไหมอะไรอ่ะมอเลยทำไมอ่ะไงรู้สึกไงไข่เค็มหน่อยวะใช่ไหมหายจ้ะอ๋อมันเค็มคือจริงๆลักษณะของไข่เค็มมันต้องมันไงมาให้คะแนนครับเซียนเซียนก่อนว่างดีกว่าหลังจากกินสองสามชิ้นแล้วถามว่าอยู่ไหนวะคะแนนไม่ถูกเลย620,000-1,500ชอบอะไรหรือชอบอะไรผมว่าผมกินสาหร่ายข้าวแก่น้อยเยอะมากนะครับกินหลายอันเลยแต่ว่า
ผมคอสนิสัยเสียอย่างนึงคือผมเป็นคนกินแล้วผมชอบรสจัดๆนิดนึงผมก็เลยชอบซื้อรสนั่นนนี่สาหร่ายเท่าแก่น้อยจะมีรสบาร์บีคิวหรือรสพริกที่อร่อยมากแต่พอเป็นกรอบๆแบบเนี้ยผมเข้าใจได้ว่ามันเพื่อให้สร้างเท็กเจอร์หรืออะไรบางอย่างนะแต่ว่าพอเรากินอันนี้เข้าไปแล้วมันรู้สึกเหมือนกับแบบมันมีแป้งกรอบอะแต่ว่าไข่เค็มมันหายอะหรืออาจจะผสมไข่เค็มน้อยไปหน่อยไม่รู้พอกินแล้วมันมีรู้ว่าเป็นไข่เค็มแต่มันน้อยไปอธิบายไม่ถูกเข้าใจไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะส่วนของผมก็เอาไป 496,590 คะแนนแล้วกันตับต้มขนาดนั้นคือมันไม่รู้สึกถึงความเป็นไข่เค็มเลยอ่ะแล้วแป้งอ่ะกลิ่นแป้งมันอ่ะเวลากินเข้าไปอ่ะมันกลิ่นแป้งมันแรงอ่ะแป้งกับสาหร่ายมันกบหมดเลยมันไม่รู้สึกว่ามันผสมผงไข่เค็มอยู่ข้างในอ่ะถามว่ากินแล้วปิดตาเนี่ยเผลอๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นสาหร่ายได้อยู่ตอนที่เรากินแล้วบี้ๆแป้งแล้วลิ้นมันโดนก็ได้อยู่ก็ไม่ค่อยปื้มข้อดีที่ผมชอบของอันนี้เลยนะแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งดึงดูดน่าสนใจน่าซื้อได้ฟิลถูกต้องอ่ะกลับมาที่อันนี้นะฮะก็เทนครับปลาหมึกนะฮะอันนี้ไม่ใช่สาหร่ายนะเป็นปลาหมึกนะฮะปลาหมึกแท่งกรอบฟ้าโอ้โหมันทานแค่นี้เองล่ะเฮ้ยกลิ่นดีอันนี้กินนะโอเคอันนี้เนี่ยเฮ้ยใจเย็นให้คะแนนเข้าไปเอาไปเลยครับ 956,340 คะแนนที่ให้เยอะขนาดนี้นะฮะเพราะว่ารสไข่เค็มมาแน่นมากแถมกินเข้าไปเนี่ยยังมีรสชาติของปลาหมึกตามที่เขาว่าด้วยก็คือเป็นปลาหมึกกับไข่เค็มผสมกันเลยนะฮะคือดีมากเสียอย่างเดียวคืออันที่เราได้เนี่ยผมอ่ะเข้าใจว่ามันจะมาเป็นแท่งยาวๆแบบนี้ผมรู้สึกหักคะแนนตรงที่มันดันมาเป็นเศษๆแบบนี้นะฮะก็เลยแบบเสียใจนึกว่าจะมาแบบแท่งยาวๆกินเพลินๆนะฮะปลาหมึกกรอบหลายอันนะครับก็พยายามมีรสชาติที่แบบแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ผมว่าเทนเขาคงจะพยายามเปิดเหมือนกันซึ่งค่อนข้างได้ผลนะครับแปลกมากไม่รู้ทำไมว่าไอ้ผงหรือว่าไอ้รสชาติของไข่เค็มเนี่ยมันค่อนข้างโดดนำมาเลยแล้วความเผ็ดเข้ามาซ้อนปลาหมึกตามเพลินมาก 856,200 ครับถือว่าตั้งแต่กินมาเวิร์กทุกอันอันนี้คือสอบผ่านใช่ไหมอันนี้สอบผ่านจริงมาฮะอันสุดท้ายโปรดักต์ล่าสุดใน7-Eleven นะฮะครับผมเลรสไข่เค็มนะฮะเขาไม่มีดับเบิ้ลอะไรเลยรสใหม่รสไข่เค็มแค่นี้จริงไปทุกปีเดี๋ยวนี้เขาจะมีบาร์บีคิวบาร์บีคิวนี่นั่นเร็วๆกินใช้ได้กินใช้ได้จริงเหรอแผ่นก็ใหญ่ด้วยโอ้ชิ้นใหญ่นะฮะลองดูเลเขาโปรนะเรื่องเนี้ยต้องชื่นชมคนที่เป็นแบบแบรนดิ้งของทางเลนะตรงที่เขาผลิตพวกรสชาติต่างๆเขาพิกอัพรสชาติได้ดีนะทำออกมาค่อนข้างใช้ได้ในหลายๆตัวเลรสไข่เค็มตัวเนี้ยค่อนข้างสอบผ่านในความเป็นโปเตโต้ชิพทีเดียวคือรสไข่เค็มอ่ะมันกำลังดีไม่เข้มเกินไปรสชาติของตัวโปเตโต้ชิพอ่ะก็ดูเข้ากับไข่เค็มได้ดีทีเดียวนะฮะสำหรับผมให้ไปทั้งหมด 967,345 คะแนนครับด้วยความที่เราอาจจะกินไอ้ตัวเทนนี้เข้าไปก่อนนะไอ้ตัวเทนเนี่ยมันแรงมากมันทำให้พอเรากินตัวนี้เนี่ยมันจางขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ดีคือเอาจริงๆเอากลมๆแล้วนะตัวเทนๆน่ะรสชาติแรงกว่าแต่ผมว่าความกลมกล่อมหรือว่าความอร่อยของเลเนี่ยมันได้ใช่แต่ถ้าใครอยากได้รสไข่เค็มหลักจัดนะต้องเทนๆเชียร์นะอร่อยกว่าเนี่ยอร่อยกินแล้วเพลินมากคืออ่ะเพราะว่าเลนะฮะเขาพยายามค้นหาโปรดักต์ใหม่ๆรสชาติใหม่ๆนะครับส่วนเรื่องการผลิตแผ่นออกมาคุณภาพของมันฝรั่งแผ่นน่ะผมว่าเลเขาก็ทำโอเคแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ไอ้ผงหรือว่าไอ้รสชาติไข่เค็มที่จะใส่ลงไปเนี่ยสำคัญมากครับถูกอย่างที่โดนพูดอย่างนึงนะครับเราก็ไม่ใช่แบบแหมระดับมืออาชีพกินแล้วก็แบบว่ารู้เลยนี่บังเอิญว่าเทนเนี่ยรสชาติโหดจริงมันเข้มมากมันโดดมาแต่พอผมไม่กินเลแล้วอ่ะผมกลับรู้สึกว่ามันมีความกลมกล่อมบางอย่างอยู่เหมาะสมกับความเป็นเลมากแล้วมันก็ไม่แรงเกินไปใช่มันกำลังดีเจ๋งระดับหนึ่งเลยถ้าให้คะแนนบอกว่าเทนเนี่ยฉูดฉาดหน่อยแต่เลเนี่ยพอดีประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นผมให้ไป921,300ครับถ้าใครที่ชื่นชอบแบบรสไข่เค็มแน่นๆเลยนะแล้วไม่ต้องเป็นโปเตโต้ชิพนะเทนนี่คือคำตอบเพราะว่ากินไข่แดงกับรสชาติแรงมากนะฮะส่วนผมว่าเลนี่
เอาไว้เคี้ยวเพลินๆแบบกลมกล่อมกำลังดีอ่ะไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนี่เหมาะสมมากนะครับส่วนอันที่สอบตกเลยผมยกให้แค่นี้ฮะอันนี้ระวังเรื่องสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบความมันด้วยครับจะเป็นมันของน้ำมันที่ทอดหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ว่าผมมันมีหื่นๆนิดนึงด้วยนะไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าลองๆแต่อันนี้นี่ผมไม่โอเคมากๆนะฮะส่วนตัวแซนด์วิชก็แนะนำถ้าจะกินอบเสร็จกินทันทีครับอย่าปล่อยให้เย็นครับผมประมาณนั้นละกันนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าชื่นชอบยังไงนี่รบกวนคอมเมนต์แล้วบอกพวกเราด้วยว่าขอภาค2เพราะว่ามันยังคาอยู่มันมีเมียมาม่ามีเทโต้ใช่แล้วก็มีตัวออริจินอลของเออร์วินที่เราอยากจะทำตัวเออร์วินด้วยใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่ชื่นชอบขนมไข่เค็มอย่างนี้ครับบอกเรานิดนึงเดี๋ยวเราจะมีภาค2ก็ได้นะครับถ้ายังไงพิมพ์บอกเว้นมาด้วยนะครับถ้าชอบอย่าฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับครับผมและเจอกันใหม่นะครับในสัปดาห์ต่อไปจะรีวิวอะไรเป็นเรื่องอะไรเหยียบร้านแค่ไหนไปดูกันนะฮะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนผมต้นลี่และเซียนออโต้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ โอ้โหอันนี้มันอันนี้โหดจริงอ่ะอันนี้โหดจริงนะฮะโหดจริงเอออีกหน่อยเราต้องรีวิวโมจิคู่นะอันนี้เป็นโมจิเป็นไส้ถั่วอย่างเดียว ไม่มีไข่เค็มในนี้